แต่รู้ว่านานรู้รู้ข่าวเงี้ยก็เลยมา2,000เท่าไหร่เนาะ2,545หรือในนี่นะประมาณนะฮะโอ้โหตอนนั้นรัตนาพรอินทรกำแพงยังอยู่ฮะเลยถ้ามารักษาเจอเขาฮะพอดีเลยใช่ไหมพศนั้นคือเอ้ยตอนนั้นคือพศอะไรนะโอเคแล้วตอนนี้เขาไปไหนก็ไม่รู้คุณรัตนาพรรู้ไหมเขาไปไหนแล้วก็ตายไปแล้วนะเหรอไปสวรรค์ไปสวรรค์แล้วเอามาจะเล่าให้ฟังฟังให้ดีนะวันที่เขาจะจากไปนะฮะสมมติว่าเขาจากไปวันนี้ตอน5โมงเย็นโอเคนะสมมตินะเมื่อวันวานที่ผ่านมาช่วงเวลากลางคืนยังอยู่กับผมอยู่นะครับที่นี่แหละที่นี่แหละเคยมันผมชวนบอกว่าอยู่ที่นี่นอนที่นี่เลยแล้วจะดูแลครับด้วยที่เขาเป็นเพศแม่เนาะสถานที่อย่างนี้มันก็ไม่น่าจะนอนหรอกเพราะผมก็ไม่เคยให้ใครนอนก็แปลว่าผมให้ความสำคัญกับคุณรัตนาพรกับน้องสาวเขาด้วยสองคนเขาไปมาคู่กันถ้าคนเดียวผมก็ไม่ชวนหรอกเพราะสองคนพี่น้องกันโดยในญาติก็คุ้นเคยกันโอเคนะผมเห็นเขาร่างกายเขาไม่ดีมากก็เลยชวนเขานอนที่นี่แหละจะดูแลเพราะมันจะทุกชั่วโมงก็ได้ดูแลเขาปรากฏว่าด้วยความไม่พร้อมเพราะเขาเป็นเพศแม่ก็เลยย้ายกลับไปนอนที่บ้านตื่นเช้ามาดูเบิ้งก็จะไปโรงพยาบาลบ่ายมาก็ได้ทราบข่าวว่าหยุดหายใจจบโอเคยังมาอยู่แล้วผมก็เป็นคนที่รดน้ำศพคนแรกด้วยที่วัดนั่นคือคุณรัตนาพรอินทรกำแหงเนาะจบเนาะตั้งแต่วันนู้นโอ้โหสี่ปีแล้วตั้งแต่วันนั้นโอ้โหโอ้โหก็แล้วกันนะเนาะโอ้โหเอาล่ะถอยหลังไปหาอดีตสักนิดนึงฟังหาเข้าใจมาถึงหาผมณวันนู้นที่เจอกับคุณรัตนาพรมาให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับวันนั้นเดี๋ยวนี้ความจำเสื่อมจังเลยไม่เคยชอบจำอดีตดีครับอดีตไม่เอาจะเอาปัจจุบันกับอนาคตแค่นั้นเอางั้นก็เอานาทีนี้จะให้ลุงออกช่วยเรื่องอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็สุขภาพเนี่ยค่ะแม่โรคเยอะจังเลยนะฮะที่นี่ไม่มีโรคที่นี่ไม่มีโรคที่ปฏิเสธโรคโดยเฉยเข่าเสื่อมด้วยนะฮะแล้วแถมโรคหัวใจด้วยนะบายพาสไว้ครับแล้วก็นี่ค่ะเท้าโทษนะฮะครับเท้าเนี่ยมันเป็นแผลอย่างเงี้ยฮะครับเนี่ยฮะแค่อย่างนี้มันอะไรโรคผิวหนังฟังตั้งแต่เริ่มตู้รู้ตัวว่าร่างกายมันไม่ปกติเอาร่างกายเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างครับไม่ได้ทำเลยอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ทำเลยก็ทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยคำถามมีว่าเคยไปหานายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์บ้างไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปหาหมอลองอธิบายเรื่องนี้ฟังทำบายพาสหัวใจไว้นะฮะโอ้แล้วสี่เส้นนะบายพาสที่ศิริราชนะแล้วกระดูกนี่เตรียมจะผ่ากระดักกระดานี่ใส่เสริมเหล็กลงไปสองแล้วแล้วก็เนี่ยมาโรคนี้ที่มันสำเร็จเสร็จสิ้นมาแล้วกันบายพาสไปเรียบร้อยสี่เส้นค่ะเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่วะ2,500กว่านะฮะคำถามมีว่าประมาณ8-9ปีเฉพาะบายพาสถามเรื่องบายพาสอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นหลังจากบายพาสมาแล้ว before กับ afterมันดีขึ้นไหมครับบายพาสแล้วมันก็กินยาของเขามาตลอดแต่มันก็อย่างนี้ฮะทรงๆอยู่อย่างนี้ฮะบายพาสครั้งเดียวทั้งสี่เส้นหรือว่าครั้งสี่เดียวสี่เส้นเลยฮะรวดเลยนะแล้วฟื้นขึ้นมาได้ไงก็มันไม่ทราบเหมือนกันฮะก็วางยาสลบแล้วก็กี่วันก็ไม่รู้วันนึงไม่กี่ชั่วโมงมั้งฟื้นอ่ะเหรอเออต้องขอบคุณไม่ทราบเหมือนกันฮะพอขอบคุณนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาไว้ก็แล้วกันนะตอนนั้นเนาะใช้จ่ายเท่าไหร่ตรงนั้นค่าใช้จ่ายมันเบิกได้นะฮะเบิกได้มันก็เลยส่วนต่างมันก็หมื่นกว่าบาทมั้งฮะเลยฮะมันเบิกได้ฟังให้ดีนะเพราะคำว่าเบิกได้นี่ครับมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งทำให้เราตัดสินใจให้เขาดำเนินการง่ายยิ่งขึ้นถึงขั้น 80%
พราะคำว่าเบิกได้ใช่ไหมนะเขาเบิกจากไหนไปไหนก็ไม่รู้ล่ะเรื่องของระบบการเงินการใช้จ่ายการเงินการทองบ้านเมืองเราใช่นะโอเคย้อนกลับมาถึงทางเราฐานะที่ทำงานช่วยราชการมาตลอดทำงานต่อราชการมาตลอดมันก็สมควรที่จะรับการอะไรล่ะต้องใช้สิทธิบริการเราเพราะว่าเราก็ทุ่มเททางส่วนราชการโอเคนะคือข้าราชการไทยจะคิดเช่นนี้ทุกคนแหละโอเคนะเพราะเบิกได้ได้ต่างๆนะจะคิดเช่นนี้ทุกคนลูกสาวแม่ยายผมเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเนาะแต่อีกส่วนหนึ่งต่างหากเงินที่ว่านั้นน่ะมันไปไหลส่วนระบบหนึ่งนี่ถูกไหมครับเบิกได้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 ถามว่าใครเบิกก็สถานพยาบาลนั้นหรือเปล่าเป็นตัวทำเบิกเงินในระบบซึ่งเราจะไม่มีสิทธิ์รู้ตรงนั้นมันเป็นระบบที่จะมาให้นายแพทย์นางสาวแพทย์ดำเนินการตรงนั้นชนะให้บุคลากรทางการแพทย์กันแล้วกันเนาะดำเนินการไปคำว่าเบิกเราก็ถือว่าโอเคดีไปสุดท้ายแล้วที่เนี้ยตีแตกตัดตกตัดตอนตรงนั้นนะฮะแล้วก็เรื้อรังมาถึงตรงนี้ที่เนี้ยตามวัยที่มันเพิ่มขึ้นเนาะมาถึงตรงนี้ข้างล่างก็มีหัวเข่าแล้วมีอะไรอีกครับก็ตะกี้ที่เปิดให้ดูโอเคมีแผลเนี่ยตุ่มตอใช้ว่าตุ่มตอแล้วกันเนาะไม่ทราบอะไรคิดว่าโรคก็โรคผิวหนังนะภาพรวมเท่าที่เห็นก็คือตุ่มตอก็แล้วกันไม่ตุ่มตอนะแปลว่าเคยไปใช้บริการทางการแพทย์ครับมั้ยทั้งหัวเข่าและข้างล่างโอ้ใช่ฮะนี่ไปตรวจทางเอ็กซเรย์ดูหัวเข่าเสื่อมมันออกมาหัวเข่าเนี่ยมันรอมันนั่นแล้วมันกระทบกับกระดูก2บนล่างครับผลเป็นยังไงก็มันก็แย่มันต้องเปลี่ยนเขาก็บอกมันปวดหรือไงอย่าเพิ่งพูดเขาว่าเปลี่ยนมันเดินอ่อนล้าขาค่ะแล้วก็นอนก็ขาเนี่ยมันก็ไม่ดีนะหัวเข่านะคะแต่ว่าแล้วตรงนี้มันก็อ่อนแรงขาบนช่วงบนเนี่ยอ่อนแรงเนาะอ่อนแรงที่เดินมาเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าอ่อนแรงไหมอ่อนแรงอ่อนแรงนะฟังกันดีนะหลังจากผมช่วยประมาณ15นาทีผ่านไปแรงจะกลับคืนมาไหมสองมือเปล่าเท่านั้นเองแต่ที่นี่เราซักซ้อมความเข้าใจอยู่มาถึงวันนี้ลุงออก PNG ใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจก็ไปพูดคุยกันโอเคนะเอาล่ะดูซิว่ามันจะยืดจะหย่อนจะมีแรงเพิ่มขึ้นไหมตรงนี้เนาะส่วนทางด้านฝ่าเท้า มันคงไม่เห็นผลเดี๋ยวนี้หรอกแต่หัวเข่าผมเชื่อว่าเห็นผลไม่เกิน15นาทีต่อไปนี้หมอนัดเดือนกับดักดานะแล้วเราจะไปไม่ไปถ้าหายมันเกิดดีขึ้นก็ยังงงอยู่ฮะเพราะว่าสองหมอนะโรงพยาบาลนะอุตส่าห์ย้ายจากนู่นมาทางนี้ชนประธานนี่จากศรีราชมาชนประธานแล้วเขาก็ว่ากันทางนั้นเลยพวกเด็กๆนะฮะก็ไม่รู้จะว่ายังไงฮะแล้วเนี่ยมาสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวตัดสินเลยเลยโอ้โหใช้ลุงงอเป็นสิ่งคอนเฟิร์มอะไรตอนนี้ลุงงอคือใครหมอก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่ทั้งนั้นแหละนายแพทย์นางแพทย์หมอก็ไม่ใช่เลยถึงขั้นจะเอาลุงงอเป็นตัวคอนเฟิร์มตัวสุดท้ายใช่นะงั้นวัดกันแล้วเนาะไม่จ่าก็โมงานเนี้ยโอเคนะผมเริ่มเลยนะเอาละเมื่อกี้นี่ผมทักบอกว่าเมื่อกี้มีคำว่าปวดกับอ่อนแรงนะโอเคฟังจบนะไม่ต้องอธิบายแปลว่ามีปวดกับอ่อนล้านะโอเคนะดูซิมันจะหายอ่อนล้าและหายปวดไหมภายใน15นาทีต่อไปนี้โอเคนะเอาล่ะนั่งให้สบายหายใจให้สะดวกเพราะหายใจต้องทำตัวเองเอาล่ะนั่งให้สบายที่สุดที่สบายได้หายใจทำเองนะโยมนะให้ลุงออกหายใจแทนไม่ได้นะโยมโทษครับครับ
ข้อตกลงที่นี่คือเวลาเจ็บขอให้บอกมีเรื่องเดียวครับหายใจเองครับหายใจเรื่อยผมจะบอกให้รู้ก็ได้มันจะหายใจโล่งกว่าเดิมด้วยสรุปก็จะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งนี่คือช่วงบนนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้เชื่อมั่นว่าให้15นาทีผ่านไปก่อนสังเกตมือผมทุกจุดที่เวลาสัมผัสอะไรมันจะรู้สึกว่ามีความแตกต่างจากเดิมๆหายใจลึกๆการหายใจเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเป็นเครื่องวัดตัวหนึ่งนะครับจากพลังงานบริสุทธิ์โทษครับโทษครับสังเกตมันจะเบาตั้งแต่สะโพกนะครับโทษครับพอเวลาผมดูรีแอคชั่นนะผมจะรู้ว่ามันต้องลดทันทีนิดนึงจังหวะนี้สังเกตคนละเรื่องไหมระหว่างเมื่อยล้ากับปวดกับอะไรก็ว่ากันไปกับติดขัดว่าไปเอาละทำเองเลยโยมทำเองไม่มีกำลังเลยยกขาไม่ค่อยขึ้นห้ามเอาความสึกเดิมมาใช้ยกขาไม่ค่อยขึ้นมันเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้หรือเปล่าเมื่อวานซื้อหรือเปล่ากำลังพูดเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันเนี่ยพออ่อนล้าแล้วมันทำให้เหนื่อยที่หัวใจเหนื่อยเดิมต้องใช้คำพูดคำนี้ครับเดิมต้องใช้คำพูดคำนี้แต่เดี๋ยวนี้มีไหมครับต้องไปต้องให้เสร็จอะไรซะก่อนแล้วไปเดินโอเคนะแต่ว่าเหลือฝั่งนี้ทีนี้มันต้องมีคำว่าเดิมไว้ว่า before นะอย่าลืมเราต้องจะ start แต่ปัจจุบันสู่อนาคตนะอย่าลืมพอพูดเองต้องจำให้ได้ตรงนี้ไม่งั้นมันจะตีกันนะครับศาสตร์ด้านนี้มันต้องศาสตร์อดีตปัจจุบันอนาคตบอกให้ทราบไว้ศาสตร์ด้านนี้เอาอดีตมาพ่วงปัจจุบันไม่ได้หรอกอนาคตไม่ได้
แต่ต้องเข้าใจมันนะครับเปิดอุ๊บอุ๊บอุ๊บเปิดอุ๊บอุ๊บอุ๊บไอ้ที่แพทย์เขาวินิจฉัยว่าจะต้องไปผ่าหัวของเขาคอยดูนะว่าจะต้องไปใช้ตรงนั้นไหมผมบอกว่าไม่ต้องแน่นอนแค่นี้ผมรู้แล้วว่าไม่ต้องแน่นอนผมให้ทางฝ่ายผม 99% ครับถ้าอย่างนั้นโอ้โหต้องเสียคนอีกเป็นโรงพยาบาลที่2ใช่อะกลัวหมอเขาว่าจังเลยพออย่าสนใจหมอนี่เป็นเรื่องของเราหมอไม่ใช่พระราชบิดาเราต้องคิดอย่างนั้นให้ได้สิครับเราใช้บริการเข้ามาตั้งเท่าไหร่มาถึงวันนี้ร่างกายเราเพียงพร้อมปัญหาคิวยากเสียดายคิวกันเลยห้าคิวหมดถึงเราไล่ต่อไปนี้อีกหลายปีตายซะก่อนเอาพอถ้าผมอยากใช้คิวอย่างที่เขาใช้นะครับของผมว่าจองเป็นปีๆหลายปีเลยครับถ้าผมใช้คำว่าคิวเหมือนเขาใช้บุคคลที่หลั่งไหลมาหาผมเนี่ยถ้าผมใช้คำว่าคิวต้องรออีก3ปีนี่มาเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ด้วยคุณค่ายอาจารย์พอมาเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะน่าจะเป็นบุญนะพอมาห่างกันกี่ปีมาแล้วเจอมาเดี๋ยวนี้ผมให้เดี๋ยวนี้ด้วยมาแล้วเจอเลยถ้าผมใช้คำว่าคิวโอเคนี่คือลุงหมอกนะครับเอาไปคิดถ้าคิดไม่ได้คุณจะวางไงตรงนั้นอาจารย์ก็เลยตั้งชื่อร้านนี่ตั้งชื่อแบบนี้เมื่อก่อนไม่มีชื่อนี้อ่ะใช่ไหมพอเมื่อก่อนนี้รู้จักเขาอัตลักษณ์ไหมรู้จักเอกลักษณ์ไหมรู้จักรู้จักสัญลักษณ์ไหมรู้จักคุณภาพไหมรู้จักคุณสมบัติไหมผมว่าทั้งหมดของผมอยู่รวมที่เดียวกันหมดทั้งอัตลักษณ์นะเอกสัญลักษณ์เอกลักษณ์ผมว่าผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะในส่วนตัวผมนะเป็นไหนแต่ไรมาแล้วอาจารย์ก็ยังเหมือนเดิมเอาว่าผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะผมว่านะไม่ด้วยวัยไม่ได้ทำให้อ่อนแรงเลยครับกำลังยังดีอยู่เลยนะเนี่ยกำลังกดลงไปเนี่ยโอ้โหแต่ผอมฝักเก่าตอนนั้นมาไม่ผอมอย่างนี้ผอมฝักเก่านี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ครับรู้จักเล็กพริกขี้หนูไหมครับคำโบราณนั้นนะครับที่ว่าเล็กพริกขี้หนูคำโบราณนั้นใครก็ตามสื่อสารคำโบราณมาพิจารณาหน่อยก็จะเริ่มรู้ว่าเออมันย้อนยุคนะก็ยกได้อยู่แล้วไงเดี๋ยวต้องเดินเหนื่อยไหมเดินไกลๆหน่อยไอ้เดินไกลไม่ได้เดินไกลแล้วเหนื่อยต้องนั่งเนี่ยเจ็บนั่นปีดปาดเนี่ยมันจะปีดปาดครับผมทำให้นี่มันจะปีดปาดครับเนี่ยมันไม่ต้องไปในที่ไหนเลยนะอย่างเงี้ยนะต้องที่นี่นะเวลานวดนะน้อยไปนวดที่อื่นอันตรายนะมาที่เนี่ยดีอย่างนี้ยังคิดว่าผมนวดอยู่เลยเนี่ยแต่คล้ายๆนวดนะกดจุดเนี่ยยังคิดว่านวดอยู่นวดทั้งขาเลยมันก็ยากจะไม่บอกเหมือนกันนะครับว่านวดเลยนะแล้วประมาณสัก10 นาทีผ่านไปแล้วเนาะที่คุยกันมาเนี่ยนะกดจุด
แกว่งเลยครับแกว่งไปเลยระวังโดนเสี้ยนเอาไปลองเดินดูสิเช็คครับคุณที่ว่าก่อนหน้านี้มันเมื่อยล้าเดินก็ไปได้กี่ก้าวต้องรู้เองนะทีนี้คนนั่งอยู่ข้างๆให้รู้แทนไม่ได้นะเรื่องนี้ต้องรู้เองเดี๋ยวเพิ่งเอาคำตอบเดี๋ยวเพิ่งเอาคำตอบให้เวลาผ่านไปสัก 2-3-5 นาทีก่อนแล้วก็มานั่งคุยกันว่ามันเป็นยังไงขนาดไหนนี่เป็นต้นเดินกินลมชมวิวเลยนี่ไงแค่นี้ก็ใส่เข้าไปเร็วช้าเนี่ย10เมตรเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วเนี่ยเร็วช้าเนี่ยมั้ยนี่ๆ10เมตรเนี่ยเหลือเฟือแล้วเนี่ยเออเล่นไม่ต้องทั้งต้องตลอดไปไม่ใช่ตอนนี้นะฮะต้องทำบ่อยจะต้องให้500ไม่ได้หรอกเราออกแรงไปออกไปแล้วต้องให้มากนะ500ไม่ได้นะเพราะออกแรงมากค่ะเอาให้ลองเดินเล่นนั่งเล่นดูสิแต่แกถูกเปลี่ยนตามอิริยาบถของคนที่มีอายุขนาดนี้ขนาดนั้นเดี๋ยวก็จะมีคำตอบเองสิ่งนี้นะครับมันอยู่ตัวบุคคลคนอื่นอย่ามาพูดแทนคิดแทนทำแทนไม่ได้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยปรัชญาของลุงหงอกก็แล้วกันปรัชญาของคำว่าPure Energy for Healthcare หรือ Pure Energy for Health อะไรเนาะ Health Human ก็แล้วกันน้อยต้องทำเหมือนกันนะขาเนี่ยผู้รักษาต้องป้องกันไม่มีโรคจะลามมากอ่ะนี่มันมากแล้วผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าตัวเองดีขึ้นดีเท่าใดกี่เปอร์เซ็นต์หายยังหายหมดหรือยังเท่านั้นนะครับจะเอาเครื่องช่างตรวจวัดมาตรวจวัดมันไม่ได้หรือจะเอาบุคคลอื่นมาพูดแทนไม่ได้มันผิดธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องราวของธรรมชาติของตัวเราเองก็เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้จักธรรมชาติตัวเองจึงคิดว่าคาดว่าผู้อื่นซึ่งเขาร่ำเรียนมาจากฝั่งตะวันตกเราไปมอบความไว้ใจกับเขามาโอ้ยหลายร้อยปีครับที่ว่านู่นมาตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชตีเสาเข็มนู่นประมาณ150ปีได้150ปีถามว่ากี่ช่วงอายุคนเนี่ยคนที่เกิดมาแอหน้าตีเสาเข็มหน้าวันนั้นนะครับนั่นนะฮะเข้าสู่กระบวนการวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางตะวันตกมาทั้งนั้นทั้งหมดแต่ย้อนมาถึงวันนี้เจอคำว่าอะไรโคโรนาใช่ปะล่ะวันแรกโคโรนาเอาไม่อยู่แล้วครับนะเคมีอะไรเอาไม่อยู่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องโปรดตั้งข้อสังเกตมันบ่งบอกให้รู้ว่าศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกผมว่ามันหมดนะไปต่อไม่ได้เพราะเคมีเอาไม่ได้แล้วครับตอนนี้วัดจากเครื่องวัดนี่แหละครับไอ้ไวรัสโคโรนาเนี่ยครับนะครับพอจะมองไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้เกิดทันไหมที่ว่าตั้งแต่ศิริราชตีเสาเข็มเกิดทันไหมครับประมาณ135-140ปีได้เซว่า150กว่าแล้วนะนี่นั่นแหละกระบวนการวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกเขาเรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันนั่นเองครับโดยใช้เคมีกินทาฉีดนะครับตั้งแต่วันนู้นเป็นต้นมาขออนุญาตนินทาหน่อยได้ไหมครับถ้าหากก็ฝั่งตะวันตกเขาดีจริงมันไม่มีคำว่าเรื้อรังหรอกครับเช่นใครก็ตามถูกระบุว่าเป็นโรคหัวใจเรื้อรังตลอดชีวิตจะผ่าตัดผ่าต่อใดๆ
แต่ใช้อยู่ใช้ยาคุมไปเบาหวานก็เหมือนกันตลอดชีวิตไขมันก็เหมือนกันตลอดชีวิตหัวใจไขมันความดันเบาหวานให้เรียบร้อยทางนี้ก็ให้ทำให้เรียบร้อยชีวิตก็เรียกว่าเรื้อรังสรุปความว่าถ้าฝั่งตะวันตกดีจริงแน่จริงมันไม่น่าจะหรือไม่ควรจะมีคำว่าโรคเรื้อรังติดตัวโอ้โหแค่นี้คิดไม่ได้ยอมครับลุงก็ยอมกลับมาเถอะกลับมาทิ้งธรรมชาติแต่พี่เอ้ยน้องเอ้ยนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาผักพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กน้อยกุ้งหอยปูปลาแต่เขาบอกว่าเป็นเชื้อโรคหมดจุลินทรีย์เขาก็บอกเป็นเชื้อโรคแต่จับแต่โรคยัดกันทุกวันไม่ว่าจะไม่เชื้ออะไรมีเชื้อนี่พอเวลามันเจอเชื้อไวรัสโคโรนาจบข่าวเลยนี่ไม่ตันสรุปแล้วก็ปล่อยให้เรารักษาต้องแล้วคอยดูสิครับหมอคงตายพ่อคงทีนี้จะให้ไปรวมอยู่ที่บ้านนายแพทย์ไม่ใช่สองสามชีวิตไปแล้วเหรอที่จีนเจอเพราะไอ้ตรงนี้แหละครับเนี่ยเขาเรียกว่าหมองูตายเพราะงูโอ้ยสำนวนไทยธรรมดานี่เองครับหรือใครจะว่างไงกันเนี่ยลุงว่างนั้นนะมันก็ยังเจ็บรอก็เหมือนเดิมนะแต่ต้องใช้เวลามันถึงยุคข้างแรกหมองูตายเพราะงูนี่มันชั่วประเดี๋ยวประดาวมันจะหมอยาตายเพราะจุด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 ต่อไปก็หวนกลับมาเทือธรรมชาติแต่การงับอากาศเนี่ยครับใครอยากจะได้อยากจะดีอยากจะพึ่งตัวเองให้ได้ก็ไปตามสไตล์ของไทเทนแมนพลังงานบริสุทธิ์อะตอนนี้เขามีกลุ่มเขาโดยเฉพาะลงทะเบียนเหรอแฟนเพจใช่ไหมอินดีแอร์นั่นเองเข้มข้นนั่นเองถือเป็นส่วนเข้มข้นนะครับเวลาคนไหนเข้าชมรมตรงนี้ครับเริ่มหมู่บ้านอินเดียแอร์ไปทำปฏิบัติการแบบเข้มข้นนะครับวันบายวันกันแล้วครับโอ้ก็มีการบ้านส่งกันดีต้องอย่างนั้นนะฮะในการศึกษานาทีนี้เราศึกษาภายนอกตัวเรามันมามากต่อมาทุกอย่างแล้วบัดนี้มาศึกษาตัวภายในตัวเองนะครับมันถึงยุคของมันตามแนวทางของหลักศาสนาย้ำและต้องเป็นศาสนาพุทธเท่านั้นด้วยนะครับคุณโยเห็นไหมล่ะงานนี้อะไรจะขนาดนั้นกระเป๋าใบเดียวใบดำเอาละว่าแล้วลุงเขาจะไปล้างมือต่อเราไปจับหัวไฮดูซิทีนี้เป็นยังไงคำตอบก็อยู่ที่คนที่กำลังเดินไปเดินมานั่นแหละอยู่ที่คนที่ถูกกระทำไงนั่นแน่จะว่าไงต่อถามว่าเป็นจังไดทีนี้ฮะจะรู้ว่าไผเป็นไผใครเป็นใครไผเป็นไผใครเป็นใครนะถามว่าเป็นจังไดอะไรฮะเป็นไงก็น่ะก็ระบมหน่อยฮะระบมระบมแปลว่าเจอมือผมเมื่อกี้นี่หนักกว่าเดิมคงอย่างนั้นนะฮะถ้าขาซ้ายเนี่ยจะเจ็บหน่อยหัวเข่าตัวหัวเข่าส่วนแต่หัวเข่าขาขวาเป็นไงขาขวาก็ถ้าปกติเนี่ยฮะปกติเบาลงไม่เป็นอย่างเบือนมากเหมือนข้างซ้ายแปลว่าได้ความว่าหัวเข่าข้างขวาในดีขึ้นใช่นะปกติมันจะเป็นข้างซ้ายก่อนฮะที่หัวเข่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเรากำลังพูดขวาก่อนก็ให้มันตรงที่ขวาเนี่ยมันดีขึ้นใช่ไหมไม่ปกติเนี่ยนะฮะขาที่ว่าหัวเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นข้างซ้ายก่อนครับแล้วเสร็จแล้วมันลามมาข้างขวาอีกแต่ข้างขวาจะน้อยกว่าข้างซ้ายเพราะนั้นข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นหนักฝ่ามันจะปวดมันจะอะไรเนี่ยแขวนเดิมๆกันแล้วกันนะเอาล่ะฟังก่อนจับแยกมาถึงนาทีนี้ขวาโอเคไหมขวานี่ก็เบาอะค่ะแปลว่าดีกว่าเดิมใช่ไหมขวาใช่ไหมขวานะฟังก่อนครับดีกว่าเดิมนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมวลผลให้ได้ครับดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ข้างขวานี่มันโอเคค่ะแต่ว่าข้างซ้ายโอเคก็แปลว่า 80% อัพโอเคนะอย่าแต่บ่อยคนเราถ้าหากว่ามีอีฟกับมีบัตแล้วก็มันไปต่อไม่ได้โอเคไหมมันจะมีวิธีแนวทางบางทีนึง
อย่าเพิ่งไปล็อกตัวเองแล้วตือตัวเองอยากจะได้มันแบบพลิกฝ่ามือผมเข้าใจทุกคนแหละนะแถวนี้บอกว่ามันระบมหน่อยนึงแปลว่ามันเจ็บเพิ่มขึ้นเนาะคำว่าเบามีไหมครับเบาเห็นบอกว่ามันหนักมันเมื่อยล้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอาการเมื่อยล้าเป็นไงมันต้องเดินไกลๆถึงจะรู้นี่มันใกล้ระยะสั้นค่ะโอ้โหเรื่องเยอะฮะเรื่องข้อแม้เยอะฮะคนนี้ตายเลยฮะคนมีข้อแม้เยอะฮะจะเอากี่เที่ยวเนี่ยข้างละ10เมตรเนี่ยโอ้โหก็นี่มันสั้นนะฮะมันก็จะมันก็ไม่เปิดไม่เกิดก็ปรับไปทำไมจะไม่กลับแล้วโอ้ยก็คิดเป็นเส้นตรงมันเป็นยังไงกันของแค่นี้โยมเอ้ยงั้นก็เดินไปสนามหลวงไม่ได้เดินกลับไปเห็นไหมไปเช็คไกลๆไม่เป็นไรฮะดีก็ดีฝ่าเก่าอะฮะมามันไม่ได้หรอกมันปุ๊บปั๊บมามามาทีนี้ส่วนที่มันระบมอยู่ในที่นี้นะแก้ระบมนะโอเคปรับแก้ระบมนั่งสบายนั่นเอาละเป็นไปได้มันรุนแรงไปหน่อยนึงเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเขาจะผ่าตัดข้างซ้ายก่อนเขาบอกเป็นข้างซ้ายก่อนเนี่ยพอเดี๋ยวพูดถึงเขามาที่นี่เดี๋ยวเพิ่งพูดถึงเขาพูดประโยคเดียวก็พอแล้วพยายามหนีห่างจากตรงนั้นดูใช่ไหมครับมันต้องมาในเทมาทางด้านนี้นิดนึงถ้าจะเทนะใช่ไหมไหนๆก็ตัวมันถึงขนาดนี้เทมาสักหน่อยยังไปเรามาถึงตรงนี้ไปพูดถึงเขาอยู่เราพยายามจะหนีจากเขายังพูดถึงเขาอยู่มันก็ไม่ใช่เรา ใช่ไหมใช่ไหมล่ะต้องคิดเปลี่ยนฉากกันเป็นไงครับต้องเปลี่ยนฉากความคิดให้เป็นเปลี่ยนฉากความคิดเจ็บไหมผมทำขนาดนี้ไม่เจ็บขนาดนี้ไม่เจ็บเมื่อกี้เขามาระบมนะคำว่าระบมที่ว่านั้นมันจะนี่อ่อนไว้ปลายเท้านะโทษครับดีแหละมันสบายนวดก็เนี่ยดีไปเช็ดนวดเนี่ยพลังงานเนี่ยแหละดีเหมือนสบายปกติเราก็ไม่ค่อยได้มาทำอย่างนี้หรอกนวดก็ไม่เอานวดเนี่ยตัวดีเลยนะที่ข้างนอกนะเจ็บโอ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปกันใหญ่อาจารย์เขามีพิเศษจะไปเปรียบเทียบกับพวกพูดให้ฟังนะว่ามันไม่เอาอย่างนี้เมื่อกี้พูดถึงคำว่าระบมยืดไม่ค่อยออกใช่ไหมฮะตรงนี้หัวเข่าเนี่ยองศามันก็จะเริ่มโค้งแล้วฮะปกติมันต้องอย่างนี้เนาะปกติมันต้องอย่างนี้เนาะขาเนาะอันนี้มันก็จะออกมาอย่างนี้ครับมันเป็นธรรมชาติเวลาเจ็บมันต้องหลบเวลาลําหนักครับวันแล้ววันแล้วมันก็ไปตามธรรมชาติอย่างนั้นถ้าเราไม่ปรับแก้ก่อนโทษครับปึ๊บเอาละน่าจะคำว่าเมื่อยล้ากับคำว่าระบมโอเคนะระบมนั้นหายไหมตัวหลักก็คือระบมลองออกลองรับน้ำหนักครับคำว่ารับน้ำหนักก็เข้าใจเองเข้าใจเองรู้เอง
พิจารณาวินิจฉัยได้แล้วค่อยมาคุยกันต ออคำตอบเกือบสุดท้ายเหลียวสุดท้ายคือการที่เข้ามากับตอนนี้ปัจจุบันก็ดีนะฮะดีแรกมันเหยียดไม่ค่อยออกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มันอ่ะทีนี้เรานั่นแล้วเนี่ยเราเอาซะจนให้เรานวดเราทำนะจะแก้ให้จนแก้ให้แล้วจนนั่นแล้วเลยทำให้เราอ่อนลงขาไม่แข็งเอาเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยก็ดีค่ะ80%จบนะเอาเราไปเรื่องใหม่นะฮะเราจบมาเรื่องขานะเรื่องเรียวแรงเหมือนกันนะรวมแล้วนะประมาณจบแต่นั่นแหละครับเวลาที่ผ่านไปมันได้ถึงขนาดนั้นทีนี้ที่บอกว่ามันไม่จำมันลืมอ่ะนะโอเคนะจะปรับแก้ให้มันจะเบาหัวสองมือเปล่าเนี่ยแล้วก็นักหนาตอนที่เราเรียนหนังสือโอ้โหมันจะไม่ให้หนักหัวบาดหัวได้ไงที่เราอันนี้จะกลายเป็นโอ้โหยาโอ้โหนี่น่าระเบิดแบบเท้าใช่ไหมฮะใช่ครับแบบเท้าเลยเอาไหมผมตั้งราคารักษาไหมเอาไหมเอาไหมเอาค่ะคิด150,000เอาไหมว่าไม่พอต้อง200,000ไม่หายคืนเงินเอาไหมโอ้โหจะนึกว่าหายไหวไหมเนี่ยเอาไหมนี่ของอย่างนี้มันไม่หายง่ายๆนะฮะเฮ้ยอย่าหวังผมใช้ว่าไม่หายคืนเงินแฟร์ไหมครับพูดถึงเอาเงินเป็นเครื่องวัดคุยกันก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกผมช่วยคน20 กว่าปีมาไม่เคยร่ำร้องเล่นร้องเงินใครสักบาทเดียวนะให้ดูไว้ให้ลุงออกบอกให้รู้ไว้ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆต้องนั่นแหละเอาปวดให้หนักฟังใหม่ฟังคิดไอ้ที่ว่าทั้งหัวทั้งเท้าด้วยเนี่ยตั้งเลยราคา200,000ไม่หายคืนเงินผมจับเนื้อต้องตัวไม่เกิน15 ครั้งครั้งละประมาณ15 นาทีอย่างเที่ยงน่าคิดนะฟังใหม่ผมตั้งราคาไม่หายคืนเงินผมกำลังต่อสู้กับการแพทย์ตะวันตกคำพูดอย่างนี้นะฮะถ้าผมจะทำเพราะผมจะรู้ดีว่าการแพทย์ตะวันตกนี่โอ้โหแพงหูอื้อเลยหน้าวันนี้แค่ฟังประกาศก็ได้เนี่ยมีคนก็ส่งคลิปมาให้ผมดูใครก็ตามที่อยากจะตรวจว่าในตัวเองมีเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่ไปโรงพยาบาล1,2,3,4ทั้งหมดประมาณ15 โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ในจอเนี่ยครับตรวจเพียงแค่ตรวจว่ามีหรือไม่มีนั่นเองนะโคโรนาโอเคไหมครับแล้วหน้าวันนี้ทางการก็ซัพพอร์ตมาแล้วสปสช.ถ้าใครก็ตามที่ติดเชื้อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสปสช.ซัพพอร์ตอีกทีนึงเงินที่มันอยู่ตรงนั้นมันคนจะออกมาใช้กันหน้าดูถามว่ามันจะไปไหนต่อเงินไม่ต้องไปตั้งธนาคารแค่นี้ก็รู้ว่าเงินมันจะไหลไปไหนต่อเอาล่ะการตรวจแต่ละครั้งผมหาค่าเฉลี่ยแล้วนะเฉลี่ยแล้วนะครั้งละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อคนยิ่งในนี้นะฮะมีโรงพยาบาลที่ภาครัฐเป็นหมื่นฮะ
ดูสิครับโรงพยาบาลของภาครัฐานะเดี๋ยวนี้ในจอนี่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นหมื่นก็แปลว่าวิกฤตโคโรนานั้นมันเป็นวิกฤตของคนทั้งโลกในวิกฤตมีโอกาสแปลว่ามันน่าจะมีคนที่ตั้งตัวนี้มาเป็นฉวยโอกาสที่จะเอาเงินคนที่มีเยอะๆโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่าเบิกได้หรือไม่เบิกได้ก็ไม่สปสช.เขาสปอร์ตมาแล้วไม่ใช่เขาประกาศมาแล้วไม่ใช่เลยตอนนี้นะครับผมบอกว่าใครอยากจะมีโรคให้ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลคือศูนย์กลางของการรวมโรคเชื้อโรคนี่ภาษาลุงออกแล้วเนี่ยไม่รับโรคไม่รู้ภาษาลุงออกผมพูดกันมา20กว่าปีผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดกันแล้วกันใครอยากจะมีโรคให้ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวรู้เดี๋ยวได้เองมันคนความคิดของคนเนี่ยคิดไปแต่ไม่ยอมคิดกลับผมให้ความคิดทั้งไปและกลับด้วยแปลว่าผมให้ความคิดทั้งขามาและขาไปด้วยครับความคิดลุงออกใครติดตามไม่ดีแต่ภาษาผมนะถ้าพูดมาขามาก็ต้องพูดขาไปด้วยหรือถ้าพูดขาไปต้องพูดขามาด้วยปัญญาเกิดจากตรงนี้ครับพูดถึงอดีตต้องพูดถึงอนาคตด้วยพูดถึงอนาคตพูดถึงอดีตด้วยนี่คำว่าไปกลับมา ผมไม่พูดขาเดียวอย่างเมื่อกี้ผมใช้คำว่าถ้าไม่หายคืนเงินเนี่ยแฟร์ไหมครับโคตรแฟร์เลยเนาะวันนี้ก็แสดงว่ามั่นใจว่าหายแต่ว่าถ้าไม่มีตังค์น่าคิดนะเอานะยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นผมจับหัวจะเบาทันทีเดี๋ยวนี้ด้วยครับเอานะมือผมนี่แหละครับแค่ผมสางผมเนี่ยครับให้นึกสิว่านิ้วมือผมคือ V โอเคไหมจับนะตอนนี้เข้าสู่ประเด็นของศาสตร์นั้นเป็นองค์ความรู้นะให้นึกสิว่ามือผมนิ้วผมคือ V เองหรือใคร V ผมกับผม V ให้เดี๋ยวนี้ต่างกันไหมครับความรู้สึกไม่ต้องพูดก็ได้ตอบคำถามก่อนเจ็บไหมครับเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแค่นี้เนาะแต่ก็สบายดีมาเป็นสบายแล้วนะมาเป็นสบายแล้วนะครับก่อนที่จะจ่าย200,000ที่ว่าเมื่อกี้นี้บอกดีเลยรีบบอกเลยโอ้ยมีก็มาแบ่งกันใช้เงินนะหรือไอ้คนอื่นเขาใช้ไอ้คนอื่นเขาใช้มาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอให้ลุงออกใช้บ้างสิลุงออกก็อยากจะได้เหมือนกันนะสตังค์นะแลกเปลี่ยนไปแฟร์ๆด้วยเอาโทษครับประชาชนตอนนี้น่าสงสารจังเห็นไหม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 ขัดสนกันแม่ค้าแม่ขายเห็นถูกต้องเห็นไหมทุกส่วนในระยองเลยไม่น่าจะอยู่ต่อเฮ้ยไม่เอาไม่พูดคำนี้นะอย่าพูดคำอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเขากับเราทำเรื่องเขาโอเคไหม เราอายุปูนนี้ผมว่าผมรู้มาตั้งแต่เรื่องของการเมืองการนานะชีวิตผมจะรู้มาตั้งแต่นู่นน่ะฟังกันดีนะครับ เย้ยทั้งฟ้าท่าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าอินพรหมถามว่าคนร้องเนี่ยได้เผาไปแล้วบ้างป่านนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเนาะได้ข่าวอย่างคนร้องอ่ะสุเทพอ่ะเออหยุดหายใจไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะแล้วคนชอบที่สุดเมื่อปี50ถึง55ถามว่าใครครับร้องเพลงนี้เอานะหมายเลขหนึ่งของบ้านของเมืองกันแล้วกัน
ณวันนั้นนายกชื่ออะไรล่ะประยุทธ์เนี่ยเอ้ยต้นฉบับเนี่ยกำลังพูดเรื่องปี5055เอ้ย50กับ25 25เดี๋ยวนะ2500ถึง2505เท่านั้นนะฮะ2500ถึง2505ใช่มั้ยฮะใช่ก็ตลิดแล้วเออนั่นแหละไอ้คนที่เขาเพลงร้องเพลงนี้แหละครับใช่ไหมฮะออกหน้าออกตาที่ไหนครับหรือถ้าจำไม่ได้ก็ยังบอกว่าแหละงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเอ้ยเดี๋ยวก็ตีหรอกแปลว่าเอาเป็นว่าเรื่องของการเมืองผมรู้ตั้งแต่ช่วงนั้นแหละครับเป็นต้นมาถึงทุกวันนี้นี่อาจารย์อยากรู้จังเลยว่าแต่ผมก็ไม่เคยพูดจาเรื่องของการเมืองผมไม่เคยแสดงความคิดความเห็นในการเมืองอยากรู้อนาคตเขาเป็นยังไงไม่เอาอย่าไปเอาอนาคตของใครมาว่ากันกำลังจะบอกว่าฟังกำลังจะบอกว่าตอนนั้นผมมีอายุสักเท่าไรทำไมผมจึงรู้เรื่องคนนี้แต่ผมก็ไม่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะทุกวันนี้บอกเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดเดี๋ยวนี้ถ้าจะพูดแต่ผมจะไม่พูดเรื่องคนนี้เพราะว่าผมมีหลักการทำงานของผมการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดียวเฉพาะเรื่องราวของการรักษามนุษย์ด้วยสองมือเปล่าคำหนึ่งความเข้าใจและเด็ดเดียวเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองชีวิตจริงผมจะทำงานสองอย่างชีวิตนี้รักษามนุษย์ด้วยสองมือเปล่าคำหนึ่งปากนะผมใช้คำว่ารักษามนุษย์นะผมไม่ได้บอกว่ารักษาโรคนะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาดนะให้รู้ไว้ 100%ลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยาบาลนะครับคุยก็ไม่รู้เรื่องนี้เพราะว่าเขาอยู่ในกระบวนการรักษาเพราะว่าเขาเป็นพยาบาลโอเคไหมผมอยู่ในกระบวนการที่กำจัด เขารักษาไว้ผมกำจัดออกไปแปลว่ามันคอมมอนเซนส์มันตรงข้ามกันนึกออกไหมครับเซนส์มันตรงข้ามกันงงไหมฮะใช่ตราบใดมนุษย์เซนต์ตรงข้ามกันมันจะไปด้วยกันไม่ได้จำหน่อยครับจำไม่เลยเรื่องนี้จำได้เลยโอเคนะเขาเป็นพยาบาลเขาจึงใช้มารักษาลูกสาวแม่ยายผมเขาเรียนหนังสือระดับเรียนเงินเรียนทองนะเหรียญทองไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะเราไปเขาถึงมีคอนฟิเดนซ์ในตัวเขาสูงมากอันนั้นคือเรื่องของเขานั่นคือเรื่องของเขาฟังกาลจะนินทาลูกสาวแม่ยายให้ฟังไม่เธอไม่ตารับรองมีแต่ความคนผู้ฟังคือผู้ได้โอเคไหมครับวันหนึ่งเวลานั้นก็คือเนี่ยหัวเขาเหมือนกันหัวเขาแม่เขานั่นแหละแม่เขาแม่ลูกสาวแม่ยายผมคือแม่ยายผมใช่ไหมโอเคนะฟังเดินแบบนี้นะครับผมก็เยียวยารักษาให้พอสมควรลูกสาวแม่ยายผมน่าไปหาหมอหายาว่าแล้วเขาเลยตัดสินใจผ่าพอผ่าปุ๊บไม่ต้องเดินเลยทีเนี้ยเดิมรับหนักได้เดินเข้าห้องน้ำท่าได้นะฮะแม้จะช้าหน่อยแต่ยังได้อยู่แต่พอผ่าปุ๊บติดเตียงเลย2ปีผ่านไปขอโทษครับได้เผาเห็นไหมนี่นะหมอกับยาส่วนลูกสาวแม่ยายผมทุกวันนี้เหมือนกันเดินกับเพกกับเพกพอไปแล้ววันนี้จะช่วยจับเงี้ยไม่เพราะว่าผมก็วางแม่งแล้วครับจะว่าจะหาทำไมใช่ไหมฮะเพราะไว้ผมก็วางแม่งเลยล่ะครับไม่เอาหรอกใช่ไหมฮะก็ไม่เลิกลงความคิดเอาฟังก่อนผมช่วยคนมานับไม่ถ้วนใช่ไหมเขาก็รู้เห็นพฤติกรรมก็มันไม่รู้มันไม่เห็นในสิ่งนี้ใช้คำว่ามันนะตอนนี้เอาฟังคำว่ามันไม่รู้ไม่เห็นมันก็ฉากกั้นเนี่ยถ้าไม่รูดม่านมาจะเห็นหน้ากันไหมเนี่ยฉากคือถ้าไม่เปิดโอเคไหมเปิดม่านกับเปิดใจก็ทำนองนี้ก่อนละว่าใช่ป่ะความหมายเดียวกันนั่นเนี่ยเดี๋ยวนั่งคนละห้อง
นี่ตรงเนี้ยถ้าไม่เปิดใจเสมือนกับมันปิดนั่นเองครับโอเพ่นมายด์ในภาษาพวกเหล่านี้ภาษาเหล่านี้นะครับโอเพ่นมายด์ mindset พวกนี้นะครับต่อไปนี้ไม่ใช้แล้ว mindset set zero แม่งเลย mindset mindset อะไรกันเซต0เลยเริ่มต้นจากศูนย์น้ำหนึ่งกันใหม่เลยเมื่อกี้ใช้ภาษาดีอดีตไม่ต้องพูดถึงกำลังพูดถึงปัจจุบันเพราะว่าไม่จำอะไรต่างๆนะไม่จำอดีตเอ้ยดีจังเลยคนไม่จำอดีตนี่คนที่มีความสุขจำไปเลยครับสรุปเลยว่าคนที่ไม่จำอดีตคือมีความสุขอยู่กับปัจจุบันเนี่ยและสู่อนาคตนี่คือแนวทางของพุทธศาสนาให้ไว้เห็นไหมครับจำหน่อยครับเรื่องนี้ไม่ใช่จำแต่ภาษาเข้าใจกันหน่อยก็หลักนี้มาใช้อยู่กับปัจจุบันตามนัยยะก็ต้องลมหายใจเข้าออกก็คือสมาธินั่นแหละและสู่อนาคตอดีตที่ผ่านมาแล้วใช่ก็เพราะอดีตเราจึงมีของอยู่ของกินของใช้ทุกวันนี้และของเก็บด้วยก็เพราะอดีตที่เราเก็บมาใช่ไหมให้รู้แค่นี้ก็พอที่มันผ่านมาเรื่องอะไรใครจะขึ้นเขาลงเขาก็ช่างหัวมันดีแล้วที่ไม่จำถ้าจำมันเป็นทุกข์ใช่ป่ะแค่นึกได้ที่มันสำคัญหน่อยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วขอให้ใช้เวตลอดไปที่ว่าเนี่ยไอ้ผมก็ไม่จำเหมือนกันแต่ผมจำในสิ่งที่มันจำเป็นต้องจำเช่นวันเวลาสถานที่ของเกิดเนี่ยผมต้องจำก็ใช่สิครับผมจะไปจำตำหาทำไมคนนั้นตายไปตั้งนานแล้วก็จะให้ยังนะเพื่อนฝูงมันไปไหนก็ช่างหัวไปสิเอาไม่จำไปทำแมวทำไมล่ะไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการของชีวิตเลยเห็นไหมฮะชัดไหมครับแต่ก็รู้มึงตายวันนั้นก็แล้วไปตายแล้วก็แล้วไปวันนี้ก็เดี๋ยวรู้ข่าวตายถ้าไม่ไปเองนะไปงานศพใช่ไหมครับส่งปัจจัยไปช่วยฝากเพื่อนฝูงอะไรก็ว่ากันไปโอนทางธนาคารว่าไปใช่ไหมครับแค่นี้ก็พอแล้วสุดท้ายโชคดีที่มึงตายไปก่อนกูแน่กูต่างหากที่ต้องมานั่งทุกข์อยู่หัวเข่าประมาณนั้นนะครับต้องคิดในรูปนั้นให้ได้ผมเห็นคนตายที่ไหนก็ตามแต่เป็นเล็กใหญ่ไหนเก่าจะตายแบบเป็นพวงเป็นผมบอกโชคดีตายก่อนเพื่อนผมไม่เคยเสียดายคนตายนะแต่ไม่อยากให้คนตายนะแต่ถ้าตายไปแล้วผมบอกโชคดีที่ตายก่อนยืนยันผมไม่เคยเสียดายคนตายพ่อแม่ผมตายผมยังไม่เสียดายเลยไม่เสียดายค่อยไปทำไมถึงวาระเขาก็ไปเป็นไปตามธรรมชาติใช่ไหมครับชัดไหมฮะแม่ผมตายก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันก็ต้องขอบคุณลูกสาวแม่ยายผมเหมือนกันที่เขาดูแลมาตลอดเพราะก็เป็นพยาบาลโอเคไหมแต่สุดท้ายแล้วหยุดหายใจอยู่ในค่อนข้างจะบอกว่าอ้อมกอดของผมก็ว่าได้ผมจับชีพจรอยู่หัวใจหยุดเต้นพร้อมกับผมจับชีพจรอยู่ด้วยซึ่งมีน้องสาวคนบุคคลสองข้างผมได้รับพลังงานตอนนั้นมาจากแม่ผมด้วยพลังงานที่ผมมีอยู่ทุกวันนี่คือความมหัศจรรย์อันหนึ่งคนกำลังจะตายเพราะกลัวผีที่ไม่มีหรอกนะคนที่เป็นใกล้ชิดญาติโยมต้องจับชีพจรจะได้รับพลังงานดีๆจากบรรพบุรุษมาของผมได้ตรงนี้มาเต็มๆจากแม่ผมนี่แหละครับผมต้องมีพลังงานพวกนี้อยู่ในตัวกันเยอะแยะมากมายกายกองใช่ไหมก็มาช่วยใครต่อใครที่ว่ามันนี่คือเรื่องแล้วพลังงานครับอย่างนี้เป็นต้นชัดไหมครับมันมาทั้งเผ่าพันธุ์ด้วยทั้งฝ่ายผมเนี่ยใช่ไหมครับมันมารูปแบบพันธุกรรมของพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยผมไม่ใช่มาศึกษาเองไม่มีศาสตร์ไหนให้ศึกษาทางด้านนี้ใช่ไหมครับมีแต่ศาสตร์ลวงโลกเท่านั้นเอาไหมทุกวันที่ผ่านมาศาสตร์ลวงโลกหมดแม้แต่สมการของไอน์สไตน์รู้จักไหม E M C สแควร์นั่นแหละผมเรียกสมการลวงโลกนะดูดิบุคคลที่ผมต้องท้านั่นคือไอน์สไตน์นั่นเนี่ยใช่ไหมล่ะบุคคลที่ต้องท้าคือไอน์สไตน์นั่นนะวันนี้แสดงว่าอาจารย์เนี่ย
แต่เราก็ใจได้เหมือนกันไงแต่เราพูดไม่เก่งอย่างนี้ไงเราก็มีใจอย่างนั้นนะชอบปล่อยว่างเปล่าไม่ชอบเอาอะไรมาคิดน่ะครับเหมือนกันครับใครเก็บมาคิดเนี่ยเรากุ้มใจแทนเขาเลยนะเอานู่นเอานี่มาพูดเนี่ยโอ้โหเบื่อมากเลยเอากลับมาถึงหัวทีนี้เบาขึ้นเยอะไหมทีนี้หัวดีนะเราชอบแก่ชอบแก่ชอบเก่าหมอภาษาหมอตอนนั้นที่พูดโทษน่ะทำไมจะไม่รู้ภาษาหมอนะทำไงจะให้ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ถามย้อนกลับเสียถึงบอกว่าสองมือเปล่าเนี่ยจะหายไม่หายคืนเงินเนี่ยมาก็มาเข้าอยู่ลองมากินนี่แหละวันนี้เป็นตัวอย่างเอาฟรีแค่ไหมที่นี่มีแต่ตู้ขอทานเนี่ยใช่ไหมเห็นแต่ตู้ขอทานเห็นกันมาตั้งนานแล้วนะคุณหมอนั่นก็อยู่งั้นนะก็อยู่งั้นก็อยู่งั้นตู้ขอทานผมผอมลงผักเก่าเอออย่าไปสนใจกับผอมลงทุกคนต้องการเนื้อหนังมังสาผอมแล้วมันดีฮะสุขภาพก็ดีใช่เราทำไงจะให้มันผอมต่อไปคราวหน้าเอาอีโต้มาได้คมๆหน่อยนะจะถากออกตรงนี้มันหนาตั้ง65โอ้โหผมจับมันจะเบาไปหัวตามมือผมเลยนะครับนี่ผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตบางตัววีวีผมเอาวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดวีครูเขาบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตปัจจุบันกว่ายุโรปมือผมเหมือนกันหน้าวันนี้ผมพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะให้ดูไว้โอเคไหมครับเป็นวิทยาศาสตร์หมดบางตัวไฟฟ้าสถิตพิชิตโรคไฮเทคแน่โรคไฮเทคโนโลยีทุกวันนี้โคโคล่าเนี่ยอะไรล่ะไอ้โคโรนานี่ก็คือโรคไฮเทคบอกให้ทราบไหมเอาไม่อยู่หรอกครับไม่อยู่ครับวิทยาศาสตร์ทางด้านสสารไปไม่รอดแล้วจ้ากลุ่มเคมีไปไม่รอดจ้าเคมีไม่ได้เรื่องครับใส่เข้าไปก็หัวพังไปเปล่าเนี่ยเคมีนี่เทใส่เป็นปี๊บหัวพังไปหมดไม่มีเลยหมอมียาอะไรล่ะคะนี่ไงมือนี่สองมือเปล่านี่ไงเอ๊ะมียาสมุนไพรอะไรไม่มีไม่ใช้หรอกครับเสียดายต้นไม้ของผมอากาศเป็นยาน้ำเป็นยามือเป็นยาปากเป็นยาถึงคุณหมอตลอดนะไม่ใช่หมอนะไม่เอาผมไม่คำว่าหมอเนี่ยผมไม่ศรัทธาครับนี่รู้ไหมหมอเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องแล้วค่ะฟังก่อนคำว่าหมออาผมเนี่ยเขาเป็นนายแพทย์โอเคไหมระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะพี่สาวผมก็เป็นพยาบาลลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลแปลว่าตัวผมเองอยู่ในท่ามกลางของคนที่เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ไหมเข้าใจยังไงตัวผมอยู่ในท่ามกลางด้วยนะเยอะที่ว่าหมอมีตั้งกี่คนวะเนี่ยพูดถึงตระกูลนะลูกใครต่อใครล่ะนะเฉพาะหมอนะ1 2 3โอเคเฉพาะตระกูลนะตระกูลหมายความว่าในครอบครัวพี่น้องของพ่อผมโอเคนะพี่กับน้องของพ่อผมก็เรียกว่าตระกูลโอเคนะมาถึงผมมีหมด3หนึ่งนั้นคือนายแพทย์สุรินทร์บุญพิทักษ์ก็คือต้นตำรับต่อไปก็เป็นฝั่งลูกโอเคไหมครับลูกและหลานเป็นหมอโอเคไหมครับใช่ลูกเป็นหมอหนึ่งคนลูกพี่ลูกน้องเป็นหมออีกโอเคไหมครับโอเคทั้งหมด3คนก็แล้วกันแต่พยาบาลเป็นพวงทีนี้อ่ะพยาบาลโคตรเยอะเลยผู้ช่วยพยาบาลก็มีอีกตายไปแล้วหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยมั้งตายไปแล้วหนึ่งพวกนี้ไปพูดเรื่องอย่างอื่นไม่ได้เลยนะเพราะวิทยาศาสตร์เคมีนั่นแหละคือที่มาที่ไปแล้วผมก็อยู่ก็หลุดไปอยู่ในท่ามกลางของพวกที่เขามีความรู้ทางด้านพวกนี้ใช่สวนทางกันคนละนั่นกันแนวคิดก็ผมก็รู้หมดสิครับหมอนายแพทย์นักแม่ก็พูดเรื่องอะไรใช่ไหมครับใช่ไหมถึงผมไม่ได้สนใจผมก็มีหูมีตาเหมือนกันเอาแต่ผมดีผมไม่สวนใครทั้งแต่หาอะไรจะได้คุยกันได้
ผมฟังได้แต่เวลาผมพูดต่างหากเขาไม่ฟังช่วยไม่ได้เนี่ยของดีเขาไม่รักก็ช่วยไม่ใช่ครับใช่ไหมฮะแม้ว่าจะนอนกอดก็อยู่ก็ตามทีก็ไม่ของดีไม่เอาก็ช่วยไม่ได้หรอกครับตัวใครตัวใครไงใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นชัดเจนไหมครับผมพูดไม่ต้องแปลเนาะต้องแปลไหมไม่ต้องแปลนะภาษาลุงงอปัจจุบันไม่ต้องแปลแล้วอีกร้อยปียิ่งหนักกว่านี้เยอะพูดทุกขุมขนเลยมนุษย์จริงมนุษย์ตอนนี้ไม่แค่75พูดถึง76พอได้นะวันนี้นะโอเคไหมแค่นี้ดีได้ข้างล่างมันก็ต้องดีตามไปด้วยอันแน่ใช่ไหมใช่ไหมให้มันเหมือนกันใช่แค่นี้มันก็เริ่มบอกแล้วนะฮะใช่ไหมครับแค่นี้เริ่มบอกอย่าลืมพก 200,000 มันแล้วกันแล้วนี่ผมจะไปเปิดโอโหเดือนพฤษภามันนานเราก็อีกตั้งหลายเดือนนะแล้ววันนี้โชคดีที่มาแล้วเจอใช่ไหมนะอีกนานนะน้อยทำไงถ้าผมปิดประตูล็อกกุญแจไว้เนี่ยหมดสิทธิ์เลยวันนี้นะครับหาออดก็ไม่เจอนะฮะไม่มีไม่ติดเอ้ยไม่มีเลยไม่ติดเลยนี่เขาตาไวเขาไปเปิดประตูบอกโอ้เปิดนี่อยู่ไม่ได้บอกว่าเปิดถ้าเปิดประตูบอกอยู่เพราะว่าประตูเหล็กยังนึกเลยบอกอู้เปิดไว้ยังไงเดี๋ยวใครมันเข้ามาใช่ใช่ดีไม่เจอบุกรุกทีนี้รู้ไหมที่นี่ติดวงจรปิดหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกแล้วเมื่อไหร่มาล่ะให้มาได้ตอนไหนบ้างคะเนี่ยค่อยติดต่อกันทางโทรศัพท์ใช่ไหมครับจะมาล่ะมาถี่ๆถึงเจอได้ผลเร็วเรื่องผีนะอ้าวค่อยติดต่อทางโทรศัพท์ขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ให้ใครทำไม คุยกันต่อได้ไหมเนี่ยมาดีๆหลบมุมเลยหักศอกเลยมาดีหักศอกเลยมาดีถูกแต่ตัดขาเลยจะคบกันได้ไหมเนี่ยประมาณนั้นแหละครับที่ก็คล้ายๆกันอาจารย์หืมอะไรจะให้เปลี่ยนคนแล้วเหรอนี่นี่ก็คนเดียวแล้วเนี่ยโอ้ยตายตายตายโอ้ยนึกว่าคนเดียวก็พอเป็นน้อยกว่าเลยนี่เป็นมากนั่นน้อยเอาไหมล่ะเอาเราสังเกตให้ดีนะเสร็จแล้วเหรอฮะสามถามว่าผมบอกเนี่ยตอนต้นมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งตรงกันไหมครับครับสุดท้ายก็คือตรงนี้เองเบาหัวอย่าไปแกะอย่าไปเกามันเอานะอย่าไปต่อผมบอกเนี่ยตอนต้นแล้วผลที่ได้จากตรงนี้มันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งถามมาได้ไหมล่ะครับนอกจากสิ่งที่ได้ไปแล้วยังได้ตรงนั้นด้วยเห็นไหมครับนี่คือสองมือเปล่าล่ะคืออันนี้ก็ช่วยด้วยนะฮะอันนี้คือพลังงานเนี่ยพลังงานนั่นเอาขาหัวเข่าเหมือนกันโอเคจบนะโอเคคนนี้จบแล้วเหรอฮะเอาอะไรล่ะจบแล้วใช่ไหมฮะเอาอะไรล่ะเฮ้ยห้ามพูดคำว่ารักษาโรคไม่เอาที่นี่ไม่ยอมรับคำว่าโรครักษาสุขภาพเออรักษามนุษย์รักษาสุขภาพนี่ได้คำว่าโรคนี่อย่ามาพูดกับลุงออกนั่นหน่อยให้มันสลับงวดก่อนหลายปีที่มาโรคมันจะดีแล้วก็นำไปรักษามันตีภาษาให้แตกก่อนรู้จักลุงคำว่าโรคที่เขาว่ามันดีไหมล่ะถ้าเราสรุปว่าไม่ดีคำว่ารักษาภาษารักษามันแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้ห่อไว้ใช่ไหมหนีไว้ใช่ไหมคำว่ารักษาใช่ตีภาษาให้แตกก่อนรู้จักลุงออกเมื่อรู้ว่าโรคที่เขาว่านั้นมันไม่ดีจะรักษาไปหาหอกไปทำไมวะเนี่ยใครอยากโง่ก็รักษาเองก็จบเราเชื่อว่าเราไม่โง่เราจึงไม่รักษาสุภาพหน่อยโคตระของมันที่เขาว่าโรคโอเคไหมครับชัดเจนนะไม่ต้องแปลเนาะเข้าใจตามภาษานี่ก็ไม่น่าจะต้องแปลให้คนที่เขารักษาทั้งโลกใบนี้มันถึงไม่หายไงโอเคไหมก็เล่นรักษาระปีนี่มันจะหายเหรอใช่ป่ะใช่ไหมครับสรุปเรื่องพลิกขั้วโลกก็คืออยู่ที่ความคิดของเรานั่นเองโรคทุกโรคที่เขาว่านั้นอยู่ที่ความคิดของเขาน่าชัดเจนไหมครับ
ชัดเจนไหมครับของเราพูดถึงแค่อาการถูกต้องครับมันคันคืออาการทำให้ขายคันเดี๋ยวนี้หน่อยได้ไหมต้องอย่างนั้นใช่ครับเออทำไมต้องมาเป็นโรคผิวหนังไม่ต้องผิวหนังมันแตกเนี่ยทำให้มันหายดูซิ่งเนี่ยมันต้องไปใส่โรคขี้เรื้อนหรอมันจำเป็นหรอครับใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเป็นถ้าอาจารย์เห็นแล้วไม่ทราบว่าจะเคยเห็นหรือเปล่าอะไรอยู่ตรงไหน เอาคนนี้ต่อนะคะอยู่ตรงไหนเนี่ยร้อยพันนักเป็นตั้ง3ปีแล้วเนี่ยมันจะจำจะได้เป็นใหญ่คุณแม่ไปหาหมอโรงพยาบาลบอกว่าผิวแห้งเอาโลชั่นมาทามันก็ไม่หายอันนี้ก็เหมือนกันไม่หายคืนเงินตรงนี้เหมือนกันว่าวันนี้ได้เงินเยอะไปเนี่ยรู้ว่าจะได้เงินเยอะแล้วเนี่ยอาจารย์แย่ดูเนี่ยอันนี้200,000เข้าไปแล้วเนี่ยฮะไอ้นี่อีก100,000อย่างน้อยนะเฮ้ยจะไปที่ไหนไปเงินเนี่ยใช้เป็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้อาจารย์มีอยู่แล้วผมยังคิดอยู่แล้วว่าเอ้ยถ้ามีเงินขนาดนั้นจะใช้เงินเป็นที่ตรงนี้แพงจะตายแพงเพราะอยู่ริมถนนนะนี่ค่ะรถก่อนนั้นไม่มีนะเนี่ยเขาเจริญหมดแล้วเพราะมีถนนออกไปมีหมู่บ้านข้างในอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นอะไรอาจารย์อย่าถามผมไม่ใช่หมอนี่มีขี่ไล่ฮะตรงเนี้ยฮะโอ้โหเดี๋ยวมาปนกันไม่เป็นไรนี่เราคุยกันสนุกสนุกของรัฐบาลที่นี่ของรัฐบาลนึกว่าได้มันเข้ามาฟรีเหรอเสียภาษีเขาทุกปีโอ้ทำไมเขามีที่เยอะจังเลยใช่ป่ะไอ้รัฐบาลน่ะแหละก็นี่เป็นที่ของรัฐบาลเหรอคะอ่ะก็เสียภาษีทุกปีอ่ะอาจารย์ก็เสียภาษีทุกปีอ่ะที่ดินอย่างนั้นเป็นหน้าที่ก็ไม่รู้ครับนั่นก็รัฐบาลเขาจะข้ามเลยนี่เป็นไร่หลายยังคิดว่าเป็นของเราอยู่เลยยังคิดว่าเป็นของเราอยู่เลยอะไรบางที่เป็นของเราอยู่ด้วยนะถ้าเป็นเราจีหัวไปด้วยนะโยมจบไหมเนี่ยต้องพูดต่อไหมเนี่ยต้องพูดต่อไหมคำนี้ถ้ามันเป็นของเราจริงต้องหอบไปด้วยไหมโยมหอบไปด้วยไม่ได้เห็นไหมอยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่เย็นเป็นสุขเรียกว่าให้ขายงานรักษาตัว มีไหมล่ะมีไปขายรักษาตัวไปรักษาตัวนะไปขายซะไปขายซะมารักษาเปลี่ยนมาเป็นตัวรักษาตัวเองก็แค่200,000กว่าเองนะแล้วค่อยคุยทีหลังแล้วก็คุยในหลังอาจารย์พูดเล่นอาจารย์มีลูกกี่คนฮะคนเดียวเหรอฮะเนี่ยส่งไปอยู่ออสเตรเลียเมื่อวานเนี่ยหนึ่งคนว่าตอนรุ่นนั้นก็อาจารย์บอกว่าจะมีลูกจะต้องไปต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศคนนี้มาใหม่อีกเหรอฮะผมมีสองคนนี่คนที่สองใช่ไหมฮะที่จะไปใหม่ไปแล้วนะฮะไปเมื่อวานเนี่ยคนที่สองใช่ไหมฮะเออไปอยู่ออสเตรเลียจะอยู่ไปทำมาหากินรับประทานที่นั่นก่อนแล้วพี่เขาเป็นคนรับรองให้เหรอคะพี่เขาอยู่นู่นหรือเปล่าเปล่าพี่อยู่ที่นี่พี่เขาทำงานที่การทางพิเศษกลับมาแล้วราชการอ๋อนั่นครับกลับมาแล้วใช่อาจารย์มีชื่อว่าเป็นอะไรอย่าถามว่าเป็นอะไรไม่จบยังไม่รู้เออเนี่ยรักษามาจะตายไม่เห็นหายก็พ่อมันใช้คำว่ารักษามันจะหายได้ไงแล้วไม่ได้ค่ะเขาใช้สเตียรอยด์รักษาโอ้โหไม่ดีพอจางไปสักพักเดียวขึ้นมาใหม่อีกแล้วนี่แหละเขาบอกว่าไม่หายคืนเงินอ้าวเอาเครื่องสแกนไปตัวเนี้ยแกไม่บีฟอร์ไงต่อไปจะเอาเงินที่ไปซื้อเครื่องสแกนใช่ไหมครับสแกนผิวหนังสแกนสกิลเนี่ยสแกนนี่มีเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่าเครื่องละ50,000ห้าหมื่นครับมันง่ายฮะสักการ์เนี่ยมันมีตัวเลขให้เสร็จสับเลยอย่างเช่นในแอเรียนี้นะฮะปุ๊บมันตั้งได้ด้วยแอเรียนี้มันจะมีความเข้มข้นบอกระบบ AI จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็กดปุ๊บเป็นสแตนดาร์ด before ไงโอเคนะจะบอก before ปุ๊บมันก็หาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่เสร็จก่อนนั่นคือ 100% โอเคไหมเครื่องจะบอกเอาละต่อมาเจอผมหนึ่งครั้งดีแค่ไหนเป็นการกระเทยแต่ร่างกายดีอะไรต่างเกินกินสบายสบายแล้วก็มาตรวจครั้งที่สองปุ๊บมันสแกนทีหนึ่งมันก็จะบอกเราคุณหารให้เสร็จสอบหายไป 10% 15% ประมาณนั้นครับบอกได้เลยครับเค
ครับเขาจะทันทีฮะจะมาเพราะอาจารย์ได้อยู่แล้ว 50,000 นี่นะโอ้เพราะว่าลูกอะไรลูกศิษย์ลูกศิษย์นะเยอะอ่ะครับไม่ต้องนั่นอยู่แล้วก็หวังใจว่าจะทำในรูปแบบนั้นโอเคไหมรวมทั้งของจงใจด้วยเหมือนกันแหละครับใช่ไหมหัวใจใบพายไปแล้วหนักนะผมเป็นคนที่พูดว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดนะคนละเรื่องเลยกลายเป็นตรงข้ามนะโรงพยาบาลบอกว่าโอ้คนทั่วไปก็รู้ว่าอันดับหนึ่งอ่าใช่เดสมอลเล่เลยเห็นไหมถ้าผมเอาเคสเป็นเคสนะไม่หายคืนเงินผมตั้งสิ 500,000 บาทเอ๊ะผมจะเอาเงินไว้ไหนไว้เนี่ยเอาไหมจะบอกที่ไปของเงินเอาไหมเอาไหมเอาไหมผมไม่บ้าทำบุญอยู่แล้วเออใครจะรับบุญผมได้เออให้ผมไปทำบุญกับใครไม่มีทางทุกวันเนี่ยเพราะผมรู้ว่าคนที่รับบุญผมยังไม่พอหรอกผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมีบุญมากกว่าเยอะด้วยและข้าพูดถึงบุญนะผมมีมากกว่าเยอะด้วยอาจารย์ก็ต้องไปทำกับเกจิฮะเกจิอาจารย์อริยสงฆ์เออทำที่ไหนมีไหมอริยสงฆ์มีในปัจจุบันในป่าพวกนั้นนะพวกพระที่พระป่าสันโดษพระป่ามีจริงเหรอแล้วก็นี่มันก็ดีกว่าพระที่อยู่อ่ะถามว่ามีจริงเหรอตอบตรงนี้ก่อนครับอย่าว่าพระขอพระดีพอจะไปอย่าไปไกลถามว่ามีจริงเหรอที่ว่าเมื่อกี้อริยสงฆ์เนี่ยและเรืออริยบุคคลเราก็ไม่รู้นะเอาละเอาตัวนี้มาก่อนมีจริงหรือเอาตัวเอาคำถามนี้มาก่อนนั่นจะมีคำต่อถ้ามีไม่จริงจบถ้ามีจริงจะรู้ได้ไงว่านั่นคืออริยสงฆ์เห็นไหมครับจะรู้ได้ไงเพราะทางฝั่งเพราะทางฝั่งสงฆ์เขาบอกว่าใครก็ตามที่เข้าถึงธรรมนู่นนี่ไปบอกกับชาวบ้านเขาอวนตัวเองอีกเนี่ยเข้าใจยังเห็นไหมเอาอะไรมาตรวจสอบดูนะมันหักกันนั่นน่ะเออหนักๆเข้าในกลุ่มคฤหัสถ์ใครก็ตามที่บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะอยู่ครองเรือนไม่ได้อยู่ได้ไม่เกิน7วันต้องล้มหายตายจากมันจะแปลว่าไงเนี่ยถ้าคฤหัสถ์บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะอยู่ครองเรือนไม่ได้ต้องตายภายใน7วันผมพูดเรื่องนี้มา20กว่าปีไม่เห็นแม่งตายสักทีถึงจะรู้นะไม่อยากจะตายมั้งมันจะหมดสิ้นแต่ตายแบบธรรมชาตินะไม่ใช่ถูกเหยียบตายไม่เอานะโอเคนะครับจะไปต่างประเทศอ้าวผมพูดมา20กว่าปีเชื่อไม่ไปนานนะบางทีเราได้ฟังอย่าออกนอกเรื่องอย่าเฉยเฉยโทษที่จะเฉยขออนุญาตกำลังจะพาก็พูดขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอได้ยากเมื่อกี้เนี่ยก็พูดขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอได้ยากเมื่อกี้เนี่ยเออผมถามว่ามีจริงหรือถ้ามีจะรู้ได้ไงทีเนี้ยเขาไม่รู้นะง่ายไหมเขาบอกว่าเขาไม่เขาบอกว่าท่านวอไม่ยินดียินไล่อะไรทั้งสิ้นแมวไหนมันก็พูดได้พูดกันมา 3,000 ปีแล้วมานี่จะเตะตัดขาให้ดูทีเนี้ยนี่นี่แล้วหอมจะหาทำไมง่ายมาภาษาผมพอแล้วล่ะครับนะภาษานี่ก็ผมฟังไม่อ่อนยังไงภาษาที่มันเป็นปรัชญาภาษาที่มันเป็นมันคือคำหนึ่งครับภาษาปรัชญาปรัชญาคือพุทธปรัชญาด้วยนะครับภาษาปรัชญาต้องบอกว่าเป็นพุทธปรัชญาเท่านั้นนะครับแล้วก็โวหารเนี่ยครับเจอแต่ภาษาโวหารเท่านั้นทุกวันเนี่ยเอาปูนการะผากได้หมดได้ด้วยมีแต่ภาษาโวหารไม่ใช่ภาษาปฏิบัติได้ถึงภาษาปฏิเวทไม่มีโอเคไหมครับไม่มีใครพูดภาษาปฏิเวทได้เลยโวหารนี่พูดเก่งนะโวหารโหยิ่งกว่าต่อยหอยเข้าใจยังลิงหลับลิงตกต้นไม้หมดไอ้ปากหวานเนี่ยทำเดี๋ยวพูดเดี๋ยวนี้ก็ได้ไหมต้องการแม่ปากหวานเราก็เบื่อฟังคนมีโวหารจังเออใช่ไหมฮะภาษาโวหารเยอะมากตลาดสดตลาดแห้งเยอะมากนะ
ขึ้นต้นก็นะถ้าพูดมันก็เสียหายผมเองผมไม่น่าจะพูดคำต่อไปเพราะผมจะถนอมพระสงฆ์ถ้าผมพูดแต่มันเหมือนกับตีพระสงฆ์แตกเลยนะอย่าทำลุงต้องไม่ทำตรงนั้นแต่ให้แยกให้เข้าใจว่าภาษาโวหารเนี่ยมันจะกลมเกลียวไปกับกลมเกลียวกลมกลืนไปอย่างดีเลิศกับคำว่าสมมติสัจจะไม่ขัดแย้งกันเลยครับภาษาโวหารแต่พอเราเป็นภาษาของปรมัตถสัจจะจบเลยไปไม่รอดเลยภาษาปรมัตถ์มันต้องภาษาปฏิเวทก็เรียกว่าการเข้าถึงเข้าถึงมี4ช่องทางอริยะที่พูดเมื่อกี้นี่1โสดา2สกิทา3อนาและ4อรหันต์ครับที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ท่านเป็นคนทักอริยะก่อนไม่ใช่เหรอผมก็มาต่อนี่ต่อขยายด้วยที่ว่าระดับอาจารย์ทำบุญกับอริยะแต่นี้ก็ไม่มีใครรู้อีกว่าเป็นจริงใช่ไหมหลงอริยะหรือเปล่าอริยะต้องบอกว่าระดับไหนด้วยนะครับมีระดับต้องมีระดับพูดได้ปฏิบัติได้หรือเปล่าใจอ่ะนะสกิทาจึงจะชี้ว่าโสดามีเท่าใดมีความสามารถเรื่องอะไรรู้อะไรมีความสามารถเรื่องอะไรตอนนี้มาวัดความสามารถกันแล้วไม่ใช่มานั่งวัดโวหารกันเข้าใจมั้ยครับวัดโวหารคือยอดวิวไงทุกวันเนี่ยเข้าใจยังรู้มั้ยยอดวิวในมือถือนั่นแหละคือเครื่องวัดโวหารคือยอดวิวโอเคไหมครับจำเป็นหลักได้เลยครับเพราะคนที่ติดโวหารยอดวิวเยอะแยะแต่พอเราเป็นปรมัตถ์หรือว่าเป็นปัญญาแท้ละน้อยครับผมทำไอ้พวกนี้มากี่ปีบุคคลที่เขาเป็นสมาชิกในตรงนี้นะแค่28,000แค่นี้เองครับเพราะว่านี่มันเป็นเนื้อของมัน28,000คนที่เป็นสมาชิกเมมเบอร์อยู่เวลาจริงๆนั่นก็ไปมาๆในเฟซนะโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นพวกโวหารโหโคตรเยอะเลยโอเคไหม28,000ก็ไม่น้อยนะแสดงว่าโอ้รู้จักอาจารย์28,000ที่รู้กันเนื้อในจริงๆเนี่ยก็มีแค่นี้เองมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแหละครับเดี๋ยวนี้ได้เรื่องที่ไหนล่ะข่าวลงอยู่เรื่อยๆเลยนั่นพยายามอย่าพูดคำนั้นถ้าพูดคำนั้นมันเสียหายผมไม่เคยเอาพระสงฆ์ไม่ดีผ่านปากผมนะให้ดูไว้ผมไม่เคยเลยนะผมทำรายการผ่านสื่อมาผมไม่เคยพูดเลยนะคิดในใจจะไม่ว่าครับในดีแต่อาจารย์เนี่ยเรื่องการเมืองอาจารย์ไม่เล่าไม่บอกครับอยากรู้บ้านเมืองเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้อย่าไปรู้มันเลยครับเบื่อจริงๆเลยมันคงไม่ต่างกันหรอกทั้งนั้นโอเคไหมนู่นน่ะอยู่ต่างแดนนั่นอีกคนนึงมันคงไม่ต่างกันหรอกเอาแค่นี้ก็พอไหมนะไม่เอาไหนก็นั่นสิครับมันคงไม่ต่างกันหรอกโอเคไหมแค่นี้พอไหมรู้มากกว่านี่รู้มากกว่านี้ต้องนั่งทางในทีเนี้ยต้องได้ยาได้ชานนู่นน่ะทุกสมุทรเทนิโรไปตามหาความจริงเห็นหมดแล้วคนเรื่องเดียวเราก็เห็นหมดทะลุปลุกโลงหมดก็ไม่รู้แล้วครับถ้าอยากรู้ก็นู่นน่ะเข้าสู่ความจริง3ประการผมเรียกว่าอริยสัจ3นะครับอริยสัจ3บวก1ผมจะไม่พูดว่าอริยสัจ4นะผมไม่พูดนะให้รู้ไว้ผมพูดแค่อริยสัจ3บวก1อธิบายความว่าทุกสมุทัยนิโรธรู้ไหมมรรคองค์8ไอ้ที่มี8องค์8ข้อน่ะรู้ป่ะฟังให้ดีนะครับนั่นคือผลของพระอรหันต์เขาพูด8ข้อนี่ถูกหมดเช่น1สัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐินี่แปลง่ายจะตายไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือสัมมาทิฏฐิหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือเข้าใจตรงนี้ก็รู้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนั้นแล้วแค่นี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมข้อที่2ดำริชอบแปลเป็นไทยนะผมไม่จำเป็นแล้วภาษาบาลีโบราณแค่คิดก็เป็นจริงแล้วคือพระอรหันต์แค่คิดก็เป็นจริงแล้วแต่มันไม่ใช่เราเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์เนาะใช่ป่ะพระอรหันต์แค่เขาคิดเขาเป็นจริงบอดอย่างถ้าเขาคิดเดี๋ยวนี้สมมติเนี่ยแดดร้อนๆเนี่ยครับเขานั่งคิดหน่อยเดียวเองเดี๋ยวก็มืดมาในพระอรหันต์เขามีศักยภาพในระดับนั้นนายดูแค่คิดก็เป็นจริงนะ
ต่อมาก็อะไรสัมมาอาชีพชอบอะไรของเขาเนี่ยตอนนั้นเขาไม่ต้องทำหรอกครับอาชีพเนี่ยอาหารเต็มโต๊ะเลยเข้าใจยังมีปัญญากินนี่หว่างี้ดีกว่าเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนี่ขนาดที่เล่าสู่กันฟังแค่นี้ถ้าอาหารตัวจริงมาโอ้โหโอเคนะผมบอกว่าไม่มีหรอกครับพระนั้นดิ่งเฮียวแกงไม่มีหรอกถ้ามีบอกขออนุญาตเตะตัดขาเนี่ยผมเป็นคนพูดเองถ้ามีบอกหน่อยจะขอเตะตัดขามันเป็นไงเป็นตัวตนเป็นไงพูดคุยรู้เรื่องหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงมาถามตอบสิมาดีเบตดูสิลองดูอย่างนี้เป็นตนอาหารตัวจริงจ้ะแสดงว่าไม่มีเลยนะตอนนี้คำสอนมีว่าโลกใบนี้จะไม่ขาดพระอรหันต์คำถามมีว่าอยู่ไหนล่ะแล้วใครจะตอบได้ อยากเห็นไหมต้องรู้ตัวเองนะเป็นปัจจตังโดยแท้นะพระอรหันต์เขาไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดครับเราจะเห็นเขาอยู่ในที่มืดครับพระอรหันต์จะซ่อนตัวอยู่ที่มืดก็แปลว่าผู้ใดก็ตามเห็นความสว่างในความมืดผู้นั้นแหละจะมีโอกาสเห็นพระอรหันต์ความสว่างที่ว่านั้นคือจิตนั่นเองครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญานี่ภาษาลุงออกนะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญานี่คือภาษาลุงออกพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนงั้นถ้าตามไปหาพระอรหันต์จงตามไปหาความสว่างในความมืดครับพบชาตินี้เจอแน่นอนไม่เจอตามมาเหยียบว่าไปโน่นพูดอย่างว่าลุงหมอเจอแล้วไม่ต้องไม่ต้องพอต้องศีลข้อเดียวศีลข้อเดียวเราจะเป็นเหตุอย่าเป็นเหตุให้คนนั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยเขาคิดไม่ดีกับเราได้ไหมครับใครทำได้สองอย่าเป็นเหตุทำให้คนอยู่ต่อหน้าเนี่ยเขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเจ็บตาย 3. อย่าเป็นเหตุให้เงินในกระเป๋าของคนอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันเป็นของเราโดยที่เขาไม่พอใจ 3. 4. อย่าเป็นเหตุเป็นเหตุหาวิธีที่จะเอาทรัพย์ของเขาเป็นทรัพย์ของเราด้วยกลอุบายใดๆเราอย่าเป็นเหตุขึ้นต้นอย่าเป็นเหตุเป็นหลักใช่ป่ะพูดจบปุ๊บศีลข้อได้หมดแล้วนั่นเข้าใจยังใช่ป่ะเพราะนั้นสรุปแล้วอาจารย์ที่ว่าเรียกเป็นแสนอะไรนะอาจารย์ไม่มีทางเพราะว่าอาจารย์ไม่เรียกใครหรอกยึดหลักนี้ไม่นั่นเราก็พูดไปเราอย่าเป็นเหตุอย่าเป็นเหตุเราพูดคำนี้เลยรู้เลยว่าอาจารย์ รู้ครับพ่ออุ้ยเจ็บเราอย่าเป็นเหตุเราอย่าเป็นเหตุนะครับทำให้เขาเจ็บเนี่ยทำให้เจ็บกระดีมันจะได้หายเราจะเป็นเหตุทำให้เขาเจ็บเลือดตกยางออกแต่นี่มันไม่ตกใช่ไหมเกินกว่า300ศีล331ดีกว่าเกินกว่าเยอะเกินกว่า227อีกเกินกว่าเยอะ127มันเป็นศีลครอบจักรวาลอย่าเป็นเหตุโอ้ยังมีช่องโหว่เยอะนะโอ้ไม่ต้องพูดถึง227ข้อแล้วช่องโหว่เยอะไม่ต้องมากำหนดหรอกศีลข้อเดียวผมถือศีลข้อเดียวทุกวันนี้เพราะอะไรให้อยากได้คำอธิบายคำว่าศีลแปลว่าปกติถ้าเรามีความเป็นปกติแล้วอย่าไปถือมันศีลศีลที่บัญญัติเอาไว้บัญญัติให้กับบุคคลที่ไม่ปกติเพศแม่ไม่ปกติเยอะจึงมี300กว่าโอเคไหมไม่ปกติเพศแม่ไม่ปกติเยอะเพราะชิ้นส่วนองค์ประกอบภายร่างกายเพศแม่มันมากกว่าเพศผู้มันต้องมีปัญหาเยอะรู้จักมดลูกไหมเนี่ยรู้จักมดหลานไหมนั่นแหละ
แม่มันไม่เยอะงงไหมไม่งงเนาะได้กับตัวเองหรือว่าอะไรไม่รู้ซับซ้อนฟองเล้าหมดล้าในท้องเห็นไหมใช่นะฟองเล้าเพศแม่พอเข้าใจนะฟองใหญ่ผิดปกติพอผมแต่แล้วผมได้ยินพวกผมจะแต่ทันทีพวกนี้จะมาทราบไหมครับว่าเป็นผมไม่ต้องทราบทั้งนั้นแหละครับผมมันเป็นหรือเปล่าฮะผมไม่สนใจถ้าเป็นว่าปกติจะไม่เป็นทุกข์แล้วมันจะหลามยังไงวะผมจะไม่สนใจตรงนั้นแล้วผมได้ยินผมก็ทำให้วันนี้แต่มาถามว่าสบายไหมแค่นี้ผมไม่บอกว่าเป็นอะไรหรอกผมไม่มีหน้าที่จับโรคยัดไข่ยัดใส่ไข่เบาสบายไหมแค่นั้นเองอ้าวผมเรียกว่าหนังคางคกใจยังโรงพยาบาลเขาตั้งชื่อให้ถูกดูหนังคางคกจะยุบไหมแค่นี้นั่นเป็นไงแกว่งเองดูซิโอไหมหย่อนนะหย่อนรู้สึกก็เร็วดีนะเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรคนรู้สึกอะไรยากจังเลยนะทำไมนิสัยอย่างนี้ไม่ดีเลยโอ้ยจะหัดข้างนี้มันเจ็บถึงกำกลางไหนจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโหนิสัยไม่ดีรู้ตัวเหมือนกันเลยเพิ่งรู้เลยนิดหน่อยเขารู้ตัวแล้วเพิ่งรู้เลยเรานี่โอ้โหไม่ไหวเลยต้องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะยอมรับอะไรก็ไม่รู้เบื่อตัวเองเบื่อตัวเองก็ตัวเองไปเผาเสียยากอะไรกันวิธีการมันจะบอกก่อไฟกองอยากกระโดดเข้าใส่เนี่ยจบข่าวแล้วโอ้ยเนี่ยมีคนมาเยอะไม่มีทางนะดีวันนี้ปลอดอีกจังปลอดเนี่ยประกาศปิดไปตั้งหลายวันนะดีทั้งเปิดให้ไงไม่ใช่ระบุว่าถึงที่แล้วไม่เปิดได้ไงอ่ะใช่ป่ะขอบคุณอาจารย์ใช่ป่ะก็เพิ่งเปิดวินาทีนี่แหละไงบอกแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเปิดวันนี้แหละฮะก็ไม่มาที่อะไรไม่ได้กินเลยเมื่อกี้ถามว่าเปิดไหมตั้งแต่มุกปลาบุกมาถึงที่เลยถามเปิดประตูเข้ามาตั้งนานแล้วหมดเปิดไหมก็รับเราทั้งที่ไม่ได้เปิดเออดีมาถึงแล้วดีสิไม่ได้ให้กลับบ้านไปเลยโอ้โหเสียของเลยนี่ก็คือบางคนไม่เลยนะบางคนความมีบุญของเราคนไม่อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้เข้ามาหรอกไม่ปล่อยให้ไม่ทำให้ด้วยพอมันไม่ใช่เจ๊ที่อาจารย์มันข้างนี้มันลามมาข้างนี้ดำดำอย่าชนอย่าชนมันมาจากข้างนู้นมันจะไปหมดเลยฮะมาถึงที่นี่มันน่าจะไม่ไปต่อแล้วสังเกตสิครับเนี่ยจะไม่ขยายนะฮะผมใช้คำว่าหนังคางคกแค่นี้เองวันนี้ถ้าใช้ใบลางจืดมาก่อนเนี่ยจะเลิกไหมต้องเลิกนะไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงใช้มันดีหรือไม่ดีไม่ดีใช้ไปทำไมล่ะใช่ไหมถ้าดีก็ใช้ต่อก็แค่นั้นเองเลยต้องรู้เองใช่ไหมใครรู้เลยมันดีที่มันระงับความคันแต่ความดำมันไม่หายก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้กับมือผมเป็นไงที่ล้างจืดกับมือสองข้างเป็นไงเปรียบเทียบสิครับเออมือสองข้างล้างจืดอะไรมันดีกันเราจะให้ใครตอบเนี่ยเจ้าตัวนั้นเป็นฝ่ายตอบเองโยมเอ้ยเป็นล้างจืดยางเค็มแล้วก็ว่ายไปตามนั้นกันแล้วกันนั่นนี่คือล้างสบายไม่มีล้างจืดไม่มีล้างเค็มแล้วส่วนนี้ก็สังเกตดูสิมันจะเพิ่มขึ้นแล้วลดลงดูเองนะที่ว่าโอ้มีเครื่องสแกนง่ายไม่มีเดินดูสิทีนี้คนละเรื่องไหมคนละเวอร์ชันไหมเหมือนเปลี่ยนซิมใหม่หรือเปล่าเหมือนเปลี่ยนซิมใหม่ไหมอย่าไปพูดแทนเขาน้ำหนักตัวเขากับส่วนสูงเขามันจะสัมพันธ์กันมีเยอะ
เออน่าเห็นไหมข้อเท้าน่าแค่นี้ก็รู้ว่ามันดีแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปเนี่ยนะคุยกันยาวเหยียดคุยกันแบบยาน้ำที่รักษาใช่ไหมทำให้ร่างกายน้ำเป็นยาน้ำเป็นยาเอ้าน้ำเป็นยาเวลาจิบน้ำให้กินเป็นยาเลยล่ะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาจำลูกออกอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาเวลากินน้ำกินนึกถึงหัวงอกลูกงอกลูกงอกอะไรไม่ดีไปอยู่กับลูกงอกให้หมดแค่นั้นก็พอแล้วของดีเก็บไว้ส่วนตัวใจใครก็ให้แม่ใครก็เก็บไว้นะของดีๆเนี่ยใช่ไหมครับของไม่ดีปล่อยมาให้กับลูกงอกหมดโอเคจบนะจบเนาะจบแล้วจะปลดพันธนาการอันนี้โอเคครับ